ทีนี้ประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดมีเรื่องคุณสมบัติเรื่องหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วก็มีบทเรียนสำคัญเหมือนกันที่พอมาถึงเวลาแล้วก็มีการไปตรวจสอบในระหว่างนี้เรายังคงตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่ใช่ไหมคะก็มีเพิ่มเติมกันก็ใช่ก็สามารถที่จะดำเนินการได้จริงๆแล้ววันที่รับสมัครเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ที่ไปสมัครที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเนี่ยให้คนอื่นเขาเลือกเนี่ยมันได้น่าจะจบใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถถูกตรวจสอบได้นะครับต่อมาใครไปพบว่าใครถือหุ้นสื่อต่อมาหรือมีการร้องเรียนกันเข้ามาใช่ไหมคะว่าคนที่เคยมีคดีเหล่านั้นถ้าผิดแล้วเนี่ยมันส่งผลมาถึงการขาดคุณสมบัติอะไรมันก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้แล้วก็กกต.ที่เขารับเรื่องหรือว่าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองอะไรเนี่ยเขาก็รับเรื่องเหล่านี้ไว้แหละครับแล้วต้องให้เวลาเขาบางทีก่อนเลือกตั้งก็อาจจะสามารถประกาศผลการพิจารณาได้แต่ว่าบางทีเรื่องมันยาวนะหรือมันต้องสอบสวนเยอะหลังเลือกตั้งแล้วก็เรียกว่ามีการสอยบางคนนะประกาศให้บางคนขายคุณสมบัติก็ได้เหมือนกันหรือระหว่างทางหรือระหว่างการเลือกตั้งก็สามารถที่จะมีการกระทำผิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีการให้ใบเหลืองใบแดงเกิดขึ้นได้เหมือนกันจริงๆอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญของแต่ละพรรคการเมืองนะคะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบเพราะก่อนที่คุณจะให้ใครมาไม่ได้ดูแค่ความสามารถเนาะคุณสมบัติมันมีมากกว่านั้นคือความพร้อมทั้งในแง่ของการเป็นคนดีแหละส่วนหนึ่งแหละใช่ไหมคะคุณต้องไม่ถือหุ้นสื่อใช่ไหมคะไม่เคยต้องโทษคดีโอ้เยอะแยะมากมายแล้วเราเลือกคนเหล่านั้นมาได้อย่างไรเราไม่ได้ผ่านการพิจารณากันมาก่อนเลยก็นี่แหละครับนี่เป็นข้อพึงระวังเท่านั้นเองแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าพรรคการเมืองเองเนี่ยก็อยากเป็นสถาบันการเมือง อยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละนะแต่บางทีมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับคนสมัครบอกว่าตรงนี้คนนี้แหละชาวบ้านรักนะก็ถ้าส่งเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งแน่นอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เวลาคนสมัครเขาก็จะต้องบอกว่าเขามีคุณสมบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะเรื่องหุ้นเรื่องอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นบางเรื่องเป็นรายละเอียดซึ่งจริงๆแล้วต้องไปตรวจสอบแต่ว่ามันก็หลุดมันก็ผิดพลาดได้ตรงนี้ครับที่ว่าปรากฏการณ์ของเราจึงเห็นได้ว่าหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้ส่งผู้ที่มีบทบาทในพรรคเนี่ยมาเป็นกรรมการบริหารทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยบางพรรคยังใช้คำว่าครอบครัวเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นประเด็นนะครับว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการทำถูกหรือทำผิดของพรรคกรรมการบริหารพรรคถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยพรรคทั้งพรรคอาจจะถูกยุบได้นะตรงนี้แหละครับที่ว่าผู้ที่รับการเสนอชื่อเป็นนายกของพรรคนะการเมืองบางพรรคก็ไม่เอาไปเป็นกรรมการบริหารพรรคบางพรรคก็ไม่ได้เสนอหัวหน้าพรรคเข้าเข้ามาเป็นแคนดิเดตนี้เป็นต้นเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเรื่องความผิดพลาดบกพร่องในกติกาเลือกตั้งครับจะต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างเนาะเห็นผู้สมัครมาแล้วค่อนข้างสนุกหมายถึงว่าโหลงไปหาเสียงกันนโยบายที่แต่ละพรรคเนี่ยนำเสนอมามันก็มีทั้งที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปได้แน่นอนซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายต่างๆเนี่ยค่ะแน่นอนหลายคนก็จะดูจากนโยบายพรรคแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยถ้าทำได้มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แน่นอนก็เลยเป็นที่มาของการที่เราตั้งหัวข้อเรื่องวันนี้มันคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในปีนี้เมื่อเลือกตั้งเสร็จในมุมมองของอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างประเทศไทยต้องดีขึ้นครับนะครับถ้าเราได้ยอมรับกระบวนการแล้วก็ผ่านกระบวนการตรงนี้ที่สำคัญอันแรกผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดการยอมรับรัฐบาลนะจากทุกฝ่ายนะเพราะว่าเป็นกติการ่วมกันเราผ่านการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อครั้งปี62มาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่ว่าการใช้อำนาจไม่ผ่านประชาชนหรือว่ามีการสืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารอะไรต่างๆมาเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าเราคงกล่าวอ้างเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เพราะทุกคนที่จะเข้าสู่อำนาจ
ผ่านกระบวนการเลือกตั้งโดยประชาชนละนะครับการเลือกตั้งของเราครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งส.ส.นะครับ500คนไปทำงานแทนเรา400คนจะมาจากเขตเลือกตั้งและอีก100คนเป็นการเลือกส.ส.เช่นเดียวกันครับแต่เลือกส.ส.ที่ถูกเสนอชื่อ100คนไม่เกิน100คนในบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอนะเพราะฉะนั้น2วิธีการ2บัตรอย่างนี้แหละที่จะทำให้ได้มาซึ่งส.ส.ในระบบของเราแล้วเราก็จะโวยวายไม่ได้แล้วแล้วเราก็จะไม่ยอมรับในภายหลังไม่ได้แล้วเพราะทุกคนร่วมลงการแข่งขันในกติกาที่ยอมรับร่วมกันถึงวันนี้อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยก็คือว่าเราได้สร้างให้พรรคการเมืองมีพัฒนาการแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนก็ตามและเรื่องนโยบายก็ตามซึ่งผมมองเป็นเรื่องดีนะครับที่มีการแข่งขันเรื่องนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเสนอภาพนะฮะในอนาคตก็ได้หรือในอนาคตอันใกล้ถ้าจะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้ว100วันใน1ปีหรือใน4ปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งตรงนี้แหละทำให้ประชาชนได้ขบคิดนะครับประชาชนต้องใช้วิจารณญาณละนะครับแล้วก็จะต้องศึกษาความเป็นจริงนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันครับอะไรเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้และตรงนี้แหละครับที่เป็นการแข่งขันกันเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าท่านทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยท่านจะถูกประเมินใช่แล้วก็มีผลต่อการเข้าสู่อำนาจหรือทำหน้าที่ของท่านในครั้งต่อไปอีกครับ